วันนี้เราจะมาชวนคุยกันครับว่าอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีอะไรบ้างสวัสดีครับผมอลาวงทวีลาภหรือหมอหลามนะครับผมเป็นหมอโรคหัวใจประจำโรงพยาบาลศรีครินทร์ครับอาการแรกครับอาการแน่นหน้าอกครับจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมักจะมีลักษณะเหมือนมีอะไรมาทับหน้าอกนะครับบริเวณที่ทับก็มักจะเป็นกลางอกหรือทางด้านซ้ายครับหลายครั้งนะครับอาการจะร้าวไปที่ไหล่ไปคอไปคางหรือไปแขนด้านซ้ายนะครับบางครั้งมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นร่วมด้วยอาการมักจะเป็นอยู่หลายนาทีนะครับถ้าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดเรื้อรังซึ่งแปลว่าเป็นมานานแล้วเนี่ยอาการแน่นหน้าอกมักจะถูกกระตุ้นด้วยการออกแรงหรือออกกำลังบางครั้งจะถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์โกรธนะครับหรือบางครั้งก็จะถูกกระตุ้นด้วยการถูกอากาศเย็นๆครับแต่ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดตีบชนิดเฉียบพลันบางครั้งเราอยู่เฉยๆนั่งนอนเฉยๆก็มีอาการแน่นหน้าอกได้ครับอาการแน่นหน้าอกมักจะหายไปเมื่อตัวกระตุ้นหายไปเช่นเมื่อเราได้พักเมื่อเราได้นั่งหรือเมื่ออารมณ์เราเย็นลงอาการแน่นหน้าอกก็จะเบาลงนะครับแต่ถ้าเราพักเรานั่งหรือเราอารมณ์เย็นลงแล้วอาการแน่นหน้าอกยังมีอยู่ลักษณะนี้จะแสดงว่าน่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบขั้นรุนแรงหรือเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบเฉียบพลันซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาแบบเร่งด่วนครับถ้าอาการเจ็บหน้าอกถูกกระตุ้นด้วยการหายใจเข้าแล้วเจ็บหรือกระตุ้นด้วยจากท่าทางของเราเช่นเราบิดตัวแล้วเราเจ็บหรือเรายกแขนแล้วเราเจ็บหรือถ้าเราเอามือมาจับหน้าอกแล้วเราเจ็บอาการพวกนี้ไม่ใช่อาการแน่นหน้าอกจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับอาการแน่นหน้าอกเป็นอาการที่จำเพาะเจาะจงกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับถ้าเรามีอาการแน่นหน้าอกคุณหมอเขาก็จะคิดครับว่าเราน่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแต่อาการแน่นหน้าอกเนี่ยเจอได้ไม่เยอะนะครับเจอได้ประมาณ 10-25% ของผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพราะฉะนั้นการที่เราจะคิดว่าถ้าเราเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเราต้องแน่นหน้าอกสิถ้าเราไม่แน่นหน้าอกเราไม่ได้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบความคิดนี้ไม่ถูกต้องครับอาการที่2ครับอาการเหนื่อยง่ายครับอาการเหนื่อยง่ายเจอได้บ่อยนะครับแต่เป็นอาการที่ไม่จำเพาะเพราะว่าอาการเหนื่อยง่ายเนี่ยพบได้จากหลายสาเหตุครับทั้งจากโรคหัวใจเช่นลิ้นหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนกำลังหรือโรคที่ไม่ใช่โรคหัวใจครับเช่นโรคปอดโรคโลหิตจางโรคพวกนี้ก็เหนื่อยง่ายครับหรือแม้กระทั่งเราไม่ได้เป็นโรคนะครับเช่นเราอายุมากขึ้นเราน้ำหนักตัวเกินหรือเราขาดการออกกำลังกายเราก็เหนื่อยง่ายเช่นกันครับฉะนั้นการเหนื่อยง่ายถึงแม้จะเจอบ่อยแต่ไม่ได้จำเพาะนะครับว่าเราจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอาการที่3ครับอาการที่ไม่ชัดเจนอาการที่ไม่ชัดเจนมีหลายอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นไส้รู้สึกอาหารไม่ย่อยเหงื่อแตกใจสั่นเวียนศีรษะอาการที่ไม่ชัดเจนเหล่านี้พบได้ในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงครับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือไม่ก็เป็นผู้ป่วยที่สูงอายุครับอาการที่ไม่ชัดเจนจะทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบครับว่าตัวเองมีโรคหัวใจตีบซ่อนอยู่และบางครั้งมาโรงพยาบาลคุณหมอก็คาดไม่ถึงเช่นกันครับเราเจอหลายครั้งนะครับว่ามีอาการจุกแน่นใต้ลิ้นปี่อาหารไม่ย่อยแล้วเราก็ไปรักษาโรคกระเพาะหรือรักษาโรคกรดไหลย้อนกว่าจะมาพบว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็ยับเยินแล้วครับผลการรักษาก็ไม่ดีสรุปนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีอาการได้หลายอย่างนะครับบางอาการก็เป็นอาการจำเพาะแต่เจอได้ไม่บ่อยอย่างอาการแน่นหน้าอกอาการที่เจอได้บ่อยแต่ไม่จำเพาะอย่างอาการเหนื่อยง่ายอาการที่ไม่ชัดเจนถ้าเราสงสัยว่าเราอาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซ่อนอยู่ไม่ว่าเราอาจจะจุกแน่นหรือเหนื่อยง่ายผมแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลครับมาพบคุณหมอให้เขาตรวจเช็คเพราะว่าถ้าเราตรวจได้เร็วแล้วรักษาได้เร็วผลการรักษาจะดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ